สวัสดีครับผมเต้เต้ธีรวัฒน์ปุณณยประยูรนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับของวงสโลเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ของ G major นะครับท่อนอินโทรเนี่ยสำเนียงที่สำคัญหลักๆเลยก็คือการสไลด์สายนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเคยไหมครับฝึกกีตาร์เท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจในทฤษฎีและสเกลพื้นฐานปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วย DVD แผ่นนี้เบสิกกีตาร์ทฤษฎีแอนด์เทคนิคกีตาร์ไฟฟ้าเบื้องต้น DVD สอนเบสิกกีตาร์ทฤษฎีแอนด์เทคนิคกีตาร์ไฟฟ้าเบื้องต้นเรียนรู้อย่างถูกต้องทฤษฎีและปฏิบัติการอธิบายที่เข้าใจง่ายพร้อมแท็บกีตาร์ประกอบเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวคุณเองเริ่มแรกนะครับเมโลดี้จะมาแบบนี้นะครับเราจะดีดสาย2ช่องที่10นะครับสไลด์มาช่องที่12นะครับแล้วก็ดีดตรงนี้นะครับคือสาย2ช่องที่12อีก2ทีนะครับแล้วก็สไลด์กลับดีดแล้วก็สไลด์กลับไปช่อง10ของสาย2นะครับสาย2ช่อง8ครับสาย2ช่อง10ครับที1แล้วดีดช่อง10สไลด์ไปช่อง12นะครับพอสไลด์ไปถึงโน้ตแล้วจะใช้ลูกเล่นการหยุดโน้ตนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลงที่สาย2ช่อง10ครับลองดูวรรคนี้ใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวรรคต่อไปนะครับต่อไปเราจะเล่นมาที่สาย4นะครับสาย4ช่อง7แล้วก็สาย4ช่อง9นะครับสาย3ช่อง7กับสาย3ช่อง9ครับตรงนี้จะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนก็ได้นะครับต่อไปสาย2ช่อง7กับช่อง8นะครับแล้วก็สไลด์ไปช่อง10ลงที่สาย2ช่อง8ครับลองรวมกันนะครับนะครับลองเล่นรวมตั้งแต่วรรคแรกนะครับวรรคต่อไปเลยนะครับวรรคต่อไปเราจะเล่นที่สาย3ช่อง7นะครับดีดที1แฮมเมอร์ออนไปช่องที่9ครับแล้วก็ฟูลออฟกลับมาช่องที่7เหมือนเดิมแล้วก็ดีดลงที่สาย3ช่อง7นะครับต่อไปนะครับสาย4นะครับดีดสาย4ช่อง9แล้วก็สไลด์ถอยหลังนะครับมาที่ช่อง7พอมาถึงช่อง7แล้วเราจะเล่นเทคนิคการฟูลออฟนะครับมาที่ช่อง5แล้วก็ดีดช่อง5อีกทีหนึ่งนะครับของสาย4เป็นแบบนี้นะครับลองรวมกันนะครับวรรคนี้ส่วนวรรคจบนะครับวรรคจบนี่แล้วก็จะเล่นสาย3นะครับช่องที่7ดีดที่1แฮมเมอร์ออนไปช่อง9ครับสาย2ช่องที่8ครับสไลด์ไปช่องที่10ลงที่สาย2ช่อง8ครับนะครับนี่ก็คือท่อนอินโทรเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทวนทั้งหมดในท่อนอินโทรช้าๆนะครับนะครับก็จ
จบท่อนอินโทรเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับลองฝึกซ้อมกันดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ